สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัชกิจจาประกาศปลดบุคคลนามสกุลดังออกจากการล้มละลายวันที่12พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องปลดจำเลยที่1จากล้มละลายในคดีหมายเลขแดงที่ลอลิง 4048/2559 ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย6กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมโดยประกาศดังกล่าวระบุขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่9กุมภาพันธ์2561ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้นางสาวกุลพรผิวอ่อนจำเลยที่1เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2560นั้นบัดนี้ครบกำหนดระยะเวลา3ปีนับแต่วันที่ศาลพิจารณาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้วจึงปลดให้นางสาวกุลพรผิวอ่อนที่1ผู้ล้มละลายจากการเป็นบุคคลล้มละลายนับตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2563ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ